ขาเดี๋ยวสิกองท้ายขากันอืมดูสิให้เห็นทั้งขาเดี๋ยวสิเป็นไงปิดให้ดีนะเอากองท้ายนะคะเอาปิดดีๆนะอย่ามันโผล่นะ อย่ามันโทรอ่ะเดี๋ยวมันโผล่ไม่เอานะกลับไปดีขายใช่ไหมคะเออนั่นน่ะช่วงขาจะได้ดูว่าโอเคฝ่าเท้าดูสิเอาใกล้ๆฝ่าเท้าดูสิเอาไปใส่ปลาเท่าใกล้ๆดูสิขยายโอ้แค่นี้ก็รู้แล้วครับแปลว่าเลือดจะไม่มานะครับชาไหมฝ่าเท้าชาไหมช้าอยู่ค่ะเออแค่นี้มองเห็นมันคล้ำอย่างเงี้ยแปลว่าเลือดไม่มามันมาจากปลายนิ้วนะครับแล้วก็ส้นแดงๆเนี่ยส่วนตรงกลางเท้าจริงๆเนี่ยเลือดไม่มาโอเคนะแล้วมีคําว่าดําแปลว่าเลือดยังไม่มคา่ะไม่ถึงโอเคนะเอาละขาข้างอีกข้างดูซิถ่ายดูอีกข้างชขื่อาขาข้างหนึ่งข้างที่เหลือนี่แหลขะ้างเออเออโอ้อันนี้มันจะหนักกว่าเออจะดีกว่ากว่าเนี่ยเออกลับดีกว่าครับข้างซ้ายจะดีกว่าข้างขวาเนาะเอาลองกระดกหัวแม่เท้าดูซิขยับยัไดง้ไหมไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เลยเหรอยังค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาไมเน่าเตะะค่ะมีแต่กระตุกอย่างเดียวเวลามันกระตุกมันก็อ่ะกระดิกได้อ๋อมันมีช่วงจังหวะที่กระดิกได้ไหมที่รู้สึกตัวมีค่ะมีอยู่นะเป็นค่ะมันเป็นช่วงจังหวะเนาะค่ะโอเคถ้ายกของเขาตั้งขึ้นมามันอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ค่ะอยู่ได้ตลอดกี่นานไหมกี่นาทีนานอยู่ค่ะแล้วเอียงซ้ายเอียงขวามันกลับมาคืนได้ไหมไม่ยังไม่ได้ค่ะอ๋อถ้าเอียงก็ล้มเลยเนาะค่ะเอียงซ้ายก็พับไปซ้ายไปเลยเอียงขวาซับไปพับไปขวาเนาะค่ะแต่จับตั้งเฉยพอประยุงไม่ได้แต่ว่ามีแรงไดแค้่ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ในตรงนี้นะมีแรงแค่ไม่เกิน5%เองนั่นเองค่ะไม่เป็นไรเอาล่ะเรารู้กันอยู่แค่นี้ก็พอก่อนอ่ะเอาสายใบหน้าซะอามาไม่นะเอาล่ะนางสวยเหมือนเดิมโอ้ทำไมถึงให้สีนี้สิเนี่ยเอาก็ไม่สีดีเลยดิสีชมพูหวานจ่อยเลยอ่ะเดี๋ยวก็เป็นจะไปกดเอียงมันเลยกดถึกอะไรมันแป๊บนึงนะคะไม่รู้จะกดโดนตัวไหนลองหันหน้าจอกลับไปกลับมาดูค่ะอันกลับไปกลับมาหันหน้าจอกลับไปกลับมาสิมันผิดท่ามก็ไม่ไปกดอะไรมันก็แค่เอเอออออกมาแล้วจ้ะมันทำไงจำเอาไว้ด้วยนะมันเจ็บไปแล้วไม่จำเลยมัวแต่ไปเลยเอ้ยมันอีท่าไหนนะเอาล่ะเห็นเต็มจอแล้วทีนี้นะค่ะเอาล่ะก่อนอื่นถามว่าปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้ปวดข้างขวาค่ะเออเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับสบายบ่และหลายคืนผ่านมาหลับเป็นไงก็หลับสบายอยู่ค่ะตื่นมาเป็นเวลาไหมเป็นยังไงแบบไหนตื่นตีสองเหมือนเดิมแต่ก็หลับลงอยู่ค่ะโอเคเดิมมันไม่หลับเนาะก็แปลว่าคมัน่ะก็หลับดีนะเอาล่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นไงจะเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่แต่ยังขายังกระดิกไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปแตะมันแล้วดีรู้สึกคต่ัะวก็ดีขึ้นนะจิตใจคเป่็ะนไงหอยเหี่ยวหดหอยไหมไม่ค่ะสดชื่นนะต้องขอบคุณลคู่กะนะขอบคุณลูกคุณหลานคนใกล้ชิดนะต้องขคอบ่คะุณนั้นเพราะว่าเข้าใจใส่ดูแลเหลือเกินเนาะตอนที่นั่งรถรับส่งที่เครื่องบินเขาบอกเป็นห่วงแต่แม่นั่นแหละเออมีแม่คนเดียวเขาว่านั่นนะเหลือแม่อยู่คนเดียวเองเขาว่าลูกสาวเนาะเอาละเอาละเหลือแม่คนเดียวจริงหรือเปล่ามีคนหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะฟังเสียงทีนี้ต่อไปหัวจะเบาทีนี้สังเกตให้ดีนะเริ่มต้นต้องให้คหา่ยะปวดหัวก่อน
อ่ะพร้อมฟังเสียงกระมังตกจากที่สูง3 2มือสองข้างนวดหัวบ้างหัวคิ้วบ้างขมับบ้างท้ายทอยบ้างหัวไหล่สองข้างขยับไปเลยเล่นลิเกไปได้ก็ได้รำวงสารวันเจียลงก็ได้นั่นเสิร์งเสิร์งท่อนบนมันทำงานได้อยู่ท่อนล่างยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำไปเลยสองมือสองข้างให้มันเท่ากันนานแล้วนั่นขยำขยี้ขยโยขยเยกันแล้วกันดูมันจะคลี่มันจะคลายมันจะโปร่งมันจะโล่งแล้วหรือมันจะเบาตรงนั้นมันชาก็ขยำขยี้ไปในส่วนใบหน้าแข้งขามือไม้มันชาไหมโปร่งไหมหัวเบาสบายบ่ตามองซ้ายขวามันตาลายหรือเปล่าเวียนหัวเวียนศีรษะบ้างไหมว่าหัวปวดปวดหัวหายปวดหรือยังรู้สึกคลายแล้วค่ะแน่ใจคลายแล้วค่ะค่ะโอ้ดีจังเลยตัวนี้ฮะก็จะมีตัวสำคัญตัวหนึ่งเพราะว่า ฟังกันดีนะในเรื่องของการส่งสัญญาณพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปยังอวัยวะต่างๆมันไปโดยอัตโนมัติมันทำงานอัตโนมัติคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าสมองสั่นก็ไม่ว่าแล้วครับเพราะคนไม่เข้าใจคือสมองสั่นให้กระดิกขานู่นนี่นั่นจริงๆใจเป็นตัวสั่งหมดโอเคไหมใจเรานี่เป็นตัวสั่งหมดสมองไม่มีสิทธิ์สั่งหรอกถ้าเขาบอกว่าสั่งก็เรื่องก็พอไปได้ผมก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่จริงๆแล้วใจเรางั้นใจเรานี่สำคัญตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเต้นไหมครับเดี๋ยวนี้เต้นอยู่ค่ะแน่ใจนะฟังให้ดีนะดูนะต่อไปนี้หัวใจมันจะเงียบลงนะครับจะคุมขึ้นหัวใจให้
นานมากเลยนะถามว่าเป็นอย่างไรหัวใจมีการแตกต่างขึ้นไหมครับดีอยู่ค่ะลุงเท่าเดิมเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกระเป๋าขึ้นอยู่ค่ะโอเคนะเพราะที่ถามนี่มันจะวัดได้โดยความรู้สึกพลังงานตัวนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นแตกต่างปุ๊บมันจะรู้สึกว่าดีกว่าเดิมตรงนี้เอาให้อยู่แล้วสกัดตัวนี้ให้ได้ต้องให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งโอเคนะเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเพราะอยู่ไกลกันก็ได้วิธีนี้นะครับมือชามีอยู่หรือเปล่าครับมือชามีค่ะข้างขวาค่ะชามากไหมครับมือชาชามากไหมมากค่ะมากมากถ้ามันชาเนาะเดี๋ยวนะวิธีการช่วยให้มันอาการชาเนี่ยให้มันเหลือน้อยนะวิธีการนะครับเอาผ้าอุ่นๆเช็ดถูตามผิวกายนะขนาดนี้ใช่ไหมคะขนาดนี้หรือขนาดไหนก็ได้ครับโอ้ค่ะเพื่อที่จะให้ขุมขนมันเปิดนะฮะแล้วเซลล์ผิวหนังมันก็จะทำงานโอเคนะนี่วิธีการที่ช่วยบรรเทาหรือว่าลดอาการชาให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นหลักเลยนะครับทำไปบ่อยๆวันละ 2-3 เวลาก็เชิญตามอัธยาศัยโอเคนะนั่นค่ะเช็ดหน้าเช็ดตาได้ทั้งนั้นนะครับเช็ดไปเถอะครับอะไรก็ทั้งตัวเช็ดได้เช็ดไปวันละหลายเวลาเนี่ยก็ได้ผ้าน้ำอุ่นเนี่ยมันให้ประโยชน์นะครับประโยชน์เป็นไงท้องไส้ขับถ่ายเป็นไงบ้างท้องไส้ครับขับถ่ายดีแต่ออกเองไม่ได้เหรอยังให้ล้วงอยู่เหรอล้วงอยู่ค่ะเอาล่ะถ้างั้นก็แปลว่ากล้ามเนื้อตั้งแต่สะดือลงไปนะมันไม่มีแรงเบ่งแรงรัดก็ไม่มีไม่ต้องจะมีแรงที่จะมากระดิกของแม่เท้าก็ไม่มีโอเคนะก็แปลว่าถ้าพูดถึงว่ากระดูกสันหลังเนี่ยแต่ท้ายทอยลงไปหาก้นกบหาหางเต่าก้นกบมันเนาะนับจากล่างขึ้นมาข้างบนนะครับประมาณข้อที่4 5 6 7นับจากล่างสุดนะฮะมาข้างบนประมาณข้อที่4 5 6นะฮะจุดนั้นแหละเวลาเนี่ยที่มีปัญหาหรือในนึงบอกว่าจุดที่มันอยู่ตรงกันข้ามกับสะดือหรือว่าต่ำกว่าสะดือนิดหน่อยต่ำกว่าสะดือสัก2นิ้ว2นิ้วฟุต2นิ้วนี่นะ2นิ้ว2นิ้วนิ้วฝ่ามือนี่ก็ได้ใช่ไหมฮะ 2-3 นิ้วนี่แหละถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับลองให้ลูกช่วยกดข้างหลังใช่ไหมคะกดข้างหน้าเนี่ยสะดือเนี่ยครับต่ำกว่าสะดือลงมาต่ำลงไปข้างล่างนะประมาณสัก3นิ้วมือโอเคนะวางท่าประกดไปตรงนั้นค่อยๆขยับผลตรงนี้มันจะไปถึงข้างหลังด้วยนะฮะนะลองช่วยๆใช้ศอกกดก็ได้ไม่มีก็สากกระเบือแล้วครับโอเคไม่ไม่ตีพิกนะครับของดีฮะนะทำไม่เล่นไม่ได้ครับไม่พูดเล่นๆนะไม่ตีพริกนะมันทำให้น้ำหนักเราดีขึ้นประมาณนั้นนะครับนะลองทำเล่นดูท
ทำเป็นของเล่นๆแล้วจะเกิดผลเองเอาไงก็ได้เนาะเอาไงก็ได้นะนะนะหลายๆวิธีเอาน้ำอุ่นน้ำร้อนนะสาดกระเบือกันแล้วกันไม่มีก็เอาศอกกันแหละโอเคนะค่อยๆทำก็เชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นในด้านการชาแล้วจะมีผลทางด้านกระดูกสันหลังข้างหลังมีผลแน่นอนนะละมันจะส่งผลไปยังการขับถ่ายเบ่งได้เองรับได้เองกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโอเคนะจะเรียกว่ากายภาพหรือกายบริหารก็แล้วแต่จะว่ากันแต่ทางผมบอกว่าเวลาผมบอกให้ทำเพราะว่าผมเป็นคนที่มีศักยภาพในการบอกอะไรให้ใครทำจะมีผลโอเคนะเอาล่ะพอไหมพร้อมอยู่ค่ะพอไหมเพียงพอไหมโอ้พอจะได้ค่ะเหลือแต่คุณเหลือแต่ลุงหงเงินแถมสะดวกเงินขอแถมนะจ้าตั้งรับดีๆอ้าวต่อไปนี้เป็นเชียงกะละมังตกจากที่สูงนะพร้อมลองแกล้งขมแมวท้องเองดูซิสมมติแกล้งขมแมวมันเหมือนกับส่งสัญญาณไปยังจุดที่จะสะดือนะครับสังเกตมันจะโปร่งโล่งเบาทุกๆส่วนที่ซ้ำที่รู้สึกได้นะก็ตามไปเองนะฮะมันจะส่งผลเองครับโอ้ถามว่าการพูดภาษาไทยกับภาษาอีสานอีหยังมันแสบกว่ากันสำหรับหนูอะค่ะเออลูกกับว่าภาษาอีสานแล้วมันบอกง่าย มันแสบกว่า มันแสบมันนัวนะภาษาอีสานมันแสบมันนัวนะเพราะว่าลูกเอาภาษากลางโมแข็งแรงอ้าวดีอะไรครับค่อยๆขยับเด้อค่ะสาหัวบ่อยๆเนี่ยสาบามือสาอยู่ค่ะดีมันจะได้เซลล์สมองเซลล์รากผมมันจะแข็งแห้งนะท่านถามมันแข็งแห้งมันก็ว่าล่วงง่ายตัวเรื่องสาผมสำคัญเด้นะ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 เอาล่ะตอนนี้บอสเนาะค่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งติดต่อกันมาเธอหนึ่งจนกว่าจะเจอกันพุ่นดอกวันนี้ค่ะนะนะนะตอนนี้กำลังเอาใจช่วย13ชีวิตอยู่ค่ะวันนี้เอาใจช่วยอีกไม่กี่วันคงจะเอาตัวไปช่วยนะนะนะรอสักน่าจะเกิน2วัน3วันจะเอาตัวไปช่วยนะตอนนี้ก็ระยะนี้กำลังเปลี่ยนผ่านอยู่กำลังดูว่าเขาจะทำอะไรกันผมจะดูว่าวิทยาศาสตร์เขาจะไปได้ไหมเห็นไหมมันจะมาใช้จิตศาสตร์หรือเปล่าประมาณนั้นนะจิตศาสตร์ต้องทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นนะนะก็จะรู้กันว่าหมูหรือจ่ายทีนึงก็แล้วกันนะก็ตามเขาก็ยัง
ถือว่า13ชีวิตนั้นก็เป็นปริศนธรรมให้หาคำตอบอยู่ว่าศาสตร์ไหนกันแน่ที่จะช่วยได้จริงๆจังอะไรเป็นหมายเลขหนึ่งอะไรเป็น2 3 4 5โอเคไหมกำลังดูกันอยู่ศึกษาร่วมกันนั่นแหละเนาะโอเคนะโอเคนี้ก่อนนะเออสบายดีทุกคนเด้อลูกหลานแม่นะสบายดีบ่ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ